ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้พบกับผมเท็ดดี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากครับอันนี้เย็นทั้งอุณหภูมิและเย็นทั้งรสชาติเลยนะครับนั่นก็คือเมนูมิ้นท์ลาเต้ครับเราจะเริ่มจากในส่วนของกาแฟกันก่อนนะฮะเราจะเอากาแฟเนี่ยมาทำเป็นน้ำแข็งครับอ่ะอันนี้จะเป็นกาแฟนะฮะที่ชงเป็นกาแฟผงก็ได้สำเร็จรูปชงกับน้ำนะครับเทลงไปครับจะได้เป็นน้ำแข็งรสกาแฟหอมๆเลยล่ะครับเอาละครับพอเทได้เรียบร้อยนะครับปิดฝาครับแบบนี้ให้สนิทจากนั้นก็นำเข้าช่องแข็งนะครับทิ้งไว้เลยจนกว่าตัวน้ำแข็งกาแฟของเรานะฮะจะแข็งแล้วก็เซตตัวดีครับเอาละครับระหว่างที่เรารอตัวน้ำแข็งกาแฟอยู่นะครับเราจะมาทำในส่วนของมิ้นต์กันครับดังนั้นขั้นตอนการทำเนี่ยง่ายๆเลยครับเราจะนำในส่วนของวิปปิ้งครีมนะครับใส่ลงในถ้วยผสมแบบนี้แล้วเราก็จะผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นต์นะครับจากนั้นเราก็จะใช้เครื่องตีแบบนี้นะฮะตีให้วิปปิ้งครีมของเราขึ้นฟูครับแล้วสีสันก็จะสวยงามมากๆเลยเอาละครับเราตีจนส่วนผสมวิปปิ้งครีมของเรานะครับขึ้นฟูแบบนี้ผมขออนุญาตโชว์ให้คุณผู้ชมดูนะนี่ครับเขาจะเป็นแข็งๆแบบนี้เลยอันนี้โอเคละเดี๋ยวเรามาจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันครับง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมมีแก้วเสิร์ฟแบบนี้นะครับจากนั้นน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นต์นะครับใส่ลงไปที่ก้นแก้วครับอาจจะแบบเอียงๆนิดนึงนะจะได้เห็นหน่อยเอาละครับใส่น้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นต์ลงไปแล้วนะครับตามด้วยน้ำแข็งกาแฟของเราครับใครที่ชื่นชอบมิ้นต์อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เขาแฮปปี้แน่นอนแต่ใครที่ยังไม่เคยลองกาแฟกับมิ้นต์ผมว่าลองดูครับอันนี้อร่อยแล้วก็ทานง่ายแน่นอนใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจนเกือบเต็มแก้วแบบนี้เราก็จะใส่ตัวกาแฟช็อตนะครับเอสเปรสโซ่อันนี้ประมาณ2ช็อตก็ใส่ลงไปที่แก้วได้เลยครับและแน่นอนนะครับที่เราอุตส่าห์ตีกันเมื่อกี้ครีมมิ้นต์นะครับที่เราตีผสมไว้เราก็จะตักราดด้านบนเลยครับหลังจากใส่ครีมมิ้นต์ด้านบนแล้วนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมเพิ่มความเป็นมิ้นต์นะครับด้วยช่อสะระแหนบแบบนี้แหละครับไปเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับมิ้นท์ลาเต้ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับในช่วงหน้าว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามี Korea Butter Cream Cake มาฝากค่ะวิธีทำส่วนผสมถั่วขาวใส่ถั่วขาวกวนสำเร็จลงในอ่างตีตามด้วยเนยขาวตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น5ส่วนน้ำหนักส่วนละ120กรัมส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีชมพูและสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีม่วงส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าส่วนที่4ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองและส่วนที่เหลือเป็นสีขาวเตรียมไว้สำหรับตกแต่งค่ะใส่แป้งเค้กกราวริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นนมสด UHT รสจืดวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วสูงสุดจนส่วนผสมฟูข้นลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่อง
เทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ25นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแบ่งเค้กออกเป็น3ส่วนทาเค้กชิ้นที่1ด้วยบัตเตอร์ครีมวางประกบด้วยเค้กชิ้นที่2จากนั้นทาบัตเตอร์ครีมทับชั้นที่2ประกบด้วยเค้กแผ่นที่3ปาดเคลือบก้อนเค้กทั้งก้อนด้วยบัตเตอร์ครีมนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีนำออกมาเคลือบด้านหน้าด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายตกแต่งด้วยครีมถั่วขาวที่บีบเป็นดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนู Korea Butter Cream Cake แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด